ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการ Bird News Update ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญและอัปเดตข่าวบุญกับพี่น้องยอดนักสร้างบารมีทั่วทุกมุมโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพรทิพย์โชคชัยเจริญศิลป์ค่ะค่ะและดิฉันอนิสาธนวัชราพรค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญในบุญใหญ่นะคะในวันที่ผ่านมาก็คือวันที่3ค่ะวันมหาปูชนียาจารย์นั่นเองนะคะใช่ค่ะแล้วก็วันที่4นะคะวันอาทิตย์ต้นเดือนของเรานะคะค่ะวันบูชาข้าวพระค่ะเรียกว่ารับบุญใหญ่นะคะในเดือนใหม่ใช่สองวันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวใช่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่รุ่งจะพาเราไปที่ทวีปไหนก่อนดีคะก็ไปเริ่มกันที่ทวีปยุโรปก่อนเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายคอโซลุสโกค่ะประเทศเดนมาร์กค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านเดินทางเข้าวัดตั้งแต่หลังเลิกงานในวันศุกร์ท่านพระครูสังฆรัตน์นะคะพินิจจารุปุณโณค่ะเมตตาปฐมนิเทศอีกทั้งยังได้แนะนำการนั่งสมาธิและทุกท่านนั่งสมาธิร่วมกันก่อนแยกย้ายการพักผ่อนนะคะกิจกรรมตลอดทั้งโครงการเนี่ยทุกท่านก็จะได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะฟังธรรมและนั่งสมาธิค่ะเป็นเหตุให้ผลการปฏิบัติธรรมของทุกท่านนะคะก้าวหน้าทุกท่านก็ได้อารมณ์สบายมีความสงบสุขภายในค่ะหลายท่านก็ได้พบกับความสว่างด้วยนะคะแล้วก็ได้ดวงใสๆองค์พระสว่างนะคะท่ากลางกายค่ะมีกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรค่ะอันจะชักชวนให้ผู้มีบุญนะคะมาทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาด้วยกันค่ะพร้อมทั้งทำงานทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็พูดกันไปอีกด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะทางวัดพระธรรมกายคอส่วนเนี่ยก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นขึ้นด้วยค่ะโดยได้มีการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมนะคะผู้เข้าอบรมท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณมาเรียเนี่ยได้ออกมาเล่าให้ผู้อบรมท่านอื่นๆได้ฟังนะคะว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะต้องจัดสรรเวลามาวัดให้ได้ค่ะชีวิตก็ดูเหมือนจะขาดอะไรไปนะคะถ้าไม่ได้มานั่งหลับตานะคะแล้วก็แม้ว่าจะมีเวลานัดหมายที่สำคัญเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าวันเสาร์เนี่ยมีนัดก็จะเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์แทนนะคะต้องมาวัดให้ได้เนื่องจากการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้ใจเธอสงบนะคะแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะเป็นการจัดสรรเวลาได้ดีมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณไมเคิลค่ะกล่าวว่าขอบคุณที่มีวัดนะคะแม่บ้านของผมแล้วก็เพื่อนๆของเธอเนี่ยจะมาวัดเพื่อถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดวัดเสมอๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณที่สร้างสถานที่แห่งนี้ค่ะเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมให้กับชาวเดนมาร์กเพราะเป็นสถานที่ที่สะอาดสงบแวดล้อมด้วยธรรมชาติแล้วก็ผู้ที่ดูแลเนี่ยก็เข้าใจชาวเดนมาร์กเป็นอย่างดีเลยนะคะทำให้ชาวท้องถิ่นที่นี่เนี่ยรักการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมากแล้วก็รักสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะผมเองก็มานั่งสมาธิเป็นประจำแล้วก็ยังได้ช่วยงานเผยแผ่สมาธิอีกด้วยนะคะนี่ก็คือคุณไมเคิลได้กล่าวไว้ซึ่งสองท่านนี้เนี่ยมีคำกล่าวที่ออกมาจากผลการปฏิบัติธรรมหรือว่าการมาวัดทุกวันอาทิตย์เนี่ยนะคะสมกับดังโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยงเรานะคะที่ให้ไว้เมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2543นะคะมีดังนี้ว่าภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันค่ะต้องบริหารเวลาให้เป็นจัดสรรเวลาให้ลงตัวให้เวลาว่างสำหรับแสวงหาหนทางพระนิพพานให้ได้อย่างน้อยวันละชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ยังดีส่วนเวลาอื่นที่เราต้องทำภารกิจประจำวันก็พยายามฝึกฝนทำใจให้หยุดนิ่งควบคู่กับภารกิจนั้นไปนี่นะคะก็คือโอวาทของพระเดชพระคุณของเรานะคะค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะคะเมื่อวันต้นเดือนวัดพระธรรมกายคอสวนเนี่ยก็ได้จัดปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระขึ้นสาธุชนผู้ใจบุญทั้งชาวเดนมาร์กและก็ชาวไทยค่ะได้เดินทางมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระกันตั้งแต่เวลา 3:30 นะคะเป็นเวลาท้องถิ่นทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับสาธุชนทั่วโลกเลยผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องสถานี GBN ของเรานะคะจากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคณิษฐารุณวงศ์และกัลยาณมิตรเตือนจิตแช่มสายทองต่อด้วยพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุรัต
ห้วยภูและกัลยาณมิตรวไรพรสุภเสริฐจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญค่ะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านทุกท่านก็ได้ช่วยสืบสานวัฒนธรรมคุณยายนะคะด้วยการเก็บกวาดนะคะทำความสะอาดสถานที่เก็บงานด้วยความปลื้มปิติใจในบุญค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะจะเห็นว่าศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องวัฒนธรรมคุณยายวัฒนธรรมชาวพุทธใช่ค่ะนะคะในส่วนของ UG5 นะคะค่ะเมื่อเวลาเราไปใช้สถานที่นั้นเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเหมือนกับก่อนที่เราได้มาใช้เลยค่ะใช่ค่ะยังอยู่ที่ทวีปยุโรปนะคะเดี๋ยวเราไปที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษกันค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะได้จัดบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มประสบการณ์การศึกษาสมาธิกับธรรมะในพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ทวีศักดิ์ทีปะธรรมโมแสดงธรรมให้ข้อคิดและแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนาในนิกายต่างๆรวมถึงการศึกษาแบบเถรวาทหลังจากรับฟังแล้วทุกท่านนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา40นาทีต่อมาเมื่อวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนนะคะได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นขึ้นนะคะสาธุชนชาวอังกฤษเดินทางมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่วัดพร้อมกับพาลูกๆมาที่วัดด้วยนะคะทางวัดเนี่ยเลยได้เพิ่มห้องนั่งสมาธิสำหรับเด็กๆขึ้นนะคะที่ตามคุณพ่อคุณแม่มาวัดเพื่อเรียนรู้กันทำสมาธิในทุกๆสัปดาห์ดีจังเลยค่ะนอกจากจะได้ฝึกสมาธิร่วมกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะพระอาจารย์ได้แนะนำเรื่องศีล5เพราะศีลเป็นเครื่องทำให้ร่างกายและจิตใจสะอาดผ่องใสเป็นเครื่องมือช่วยให้เราตัดสินว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วถ้าเราสามารถรักษาศีล5ได้ด้วยสิ่งนี้เองค่ะจะทำให้ผลการปฏิบัติธรรมของเรานะคะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปค่ะเพราะมีบุญรองรับด้วยร่างกายและจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นนั่นเองนะคะความรู้วันนี้เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับชาวท้องถิ่นทุกท่านที่มาในวันนี้ค่ะดีจังเลยค่ะน่ารักมากเลยที่ได้จัดห้องปฏิบัติธรรมให้กับเด็กๆนะคะใช่ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะทิ้งลูกอยู่ที่บ้านนะคะเอามาด้วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเสียงดังนะคะเพราะเราก็มีห้องปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะเลยนะคะใช่แล้วค่ะเด็กๆพอเวลานั่งด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนเนาะเราลืมตาอีกคนยังไม่ลืมตาเขาก็ไม่กล้าสนใช่ค่ะค่ะเราก็ยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะข้ามาอีกหนึ่งวัดค่ะที่วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษค่ะเมื่อวันพุธที่31มกราคมพุทธศักราช2561วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์จัดคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นขึ้นโดยก่อนพระอาจารย์จะเริ่มคลาสนะคะก็ได้ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านเนี่ยได้ผ่อนคลายร่างกายนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะถนัดในการออกโยคะค่ะโดยที่มีคุณจีเนตซาวัสกี้เนี่ยเป็นผู้นำเห็นไหมคะตามในรูปนะคะจะเป็นผู้นำออกกำลังกายออกโยคะยืดเส้นก่อนใช่ค่ะจะทำอยู่ประมาณสัก10นาทีค่ะก่อนที่จะนั่งสมาธิเนี่ยเวลาเรายืดเส้นแล้วเนี่ยเวลานั่งมันก็จะทำให้เราได้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะดีกับอนาโตมีใช่ค่ะสำหรับร่างกายของเรานั่นเองนะคะพระอาจารย์นะคะก็ได้กล่าวทักทายนะคะหลังจากที่ทำโยคะเสร็จแล้วเนี่ยก็แล้วก็นำให้ทุกท่านเนี่ยได้นั่งสมาธิเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้เปิดวิดีโอสัมภาษณ์ด้วยเกี่ยวกับสมาธิให้ผู้เข้าร่วมคลาสได้รับชมกันก่อนจะจบคลาสสมาธิค่ะท่านเมตตาเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้ถามคำถามในสิ่งที่ต้องการทราบนะคะไขปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิค่ะดีจังเลยนะคะทุกท่านชาวต่างชาตินี่ให้ความสำคัญกับเดี๋ยวนี้หันมาให้ความสำคัญกับการทำสมาธิใช่ภายในใช่ค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คิดอิสลามนะคะแต่การปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสากล นะคะทั่วโลกสามารถทำได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะปิดท้ายทวีปยุโรปนะคะที่วัดพุทธไฮบรอนประเทศเยอรมันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะวัดพุทธไฮบรอนจัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีสาธุชนผู้รักในบุญนะคะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องสถานี GBN นะคะจากนั้นเวลา 6:00 นค่ะสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะ
กิจกรรมในภาคสายนะคะเริ่มขึ้นเวลา 9:30 นาทีสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะเพื่อกลั่นกายวาจาใจนะคะให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่นะคะต่อจากนั้นเป็นพิธีถวายกองทุนบุญต่างๆค่ะได้แก่บุญถวายภัตตาหารเครื่องห่มกันหนาวยานพาหนะคิลานเภสัชปัญญาบารมีจานดาวธรรมและผ้าป่าสามัคคีทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมบุญกันนะคะก็ต่างปิติเบิกบานในบุญนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้มาสั่งสมบุญในวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะห้องเต็มไปด้วยสาธุชนผู้มีบุญเลยนะคะแน่นห้องเลยทีเดียวค่ะค่ะเราข้ามมากันอีกหนึ่งทวีปนะคะมาที่ทวีปอเมริกาค่ะที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพระอาจารย์ปิยะวาจโกค่ะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์พร้อมคณะได้รับนิมนต์ไปจัดปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวต่างชาติค่ะณตึกโหมดคานเมืองซานมาติโอรัฐแคลิฟอร์เนียในวันที่30มกราคมพุทธศักราช2561ค่ะเวลา 18:30 นถึง 20:00 นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนสมาธิให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในตึกนั้นนะคะและก็ผู้ที่สนใจที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยซึ่งจะมีการจัดนั่งสมาธินี้เป็นประจำนะคะเป็นปกติเดือนละ1ครั้งกิจกรรมเริ่มด้วยนะคะผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ลงทะเบียนและสนทนาธรรมตามอัธยาศัยค่ะเมื่อถึงเวลาพระอาจารย์ก็ได้แนะนำการวิธีการนั่งสมาธิค่ะจากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติธรรมกันทุกท่านได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากจะกลับมาปฏิบัติธรรมด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะต่อมาเมื่อวันพุธที่31มกราคมพุทธศักราช2561ค่ะวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ก็ได้จัดปฏิบัติธรรมอีกครั้งนึงนะคะสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกันขึ้นตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นโดยมีพระเอกศักดิ์อัคคสโกค่ะเป็นพระอาจารย์นำนั่งสมาธิดังทั้งนี้นะคะชาวอเมริกันเข้าร่วมกันประมาณ9ท่านค่ะทุกท่านก็ได้ให้ความสนใจกับวิธีการปฏิบัติธรรมนะคะด้วยการทำใจให้สงบสบายผ่อนคลายแล้วก็ง่ายค่ะสำหรับผลการนั่งสมาธิครั้งนี้นะคะบางท่านก็มีประสบการณ์ภายในที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ทางวัดก็จะจัดให้มีการนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกันนะคะทุกวันพุธเวลา 19:00 นถึง 20:00 นค่ะและเมื่อวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระขึ้นบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชามหาปูชนียาจารย์โดยกิจกรรมงานบุญเริ่มตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีค่ะสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะและได้ประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์และพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญโดยพระปิยะวาจโกค่ะเป็นประธานสงฆ์กัลยาณมิตรดารณีไก่เมอร์เป็นประธานนำกล่าวและนำประธานรองจุดโคมประทีปฉัพพรรณรังสีจากนั้นกัลยาณมิตรดร.สิทธิ์ชัยสุโรจน์เป็นประธานนำกล่าวและนำถวายทิพยมาราจากนั้นสาธุชนค่ะได้ถวายดอกไม้สักการะบูชาเสร็จแล้วเป็นพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับสาธุชนทั่วโลกหลังจากนั้นค่ะเป็นพิธีสักการะบูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุปัสสิกาทองสุขสำแดงปั้นและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุปัสสิกาอาจารย์ขนนกยูงโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิ์ชัยสุโรจน์เป็นผู้แทนเปิดกรวยสักการะตามด้วยสาธุชนที่มาร่วมงานถวายบุพพามาราสักการะเสร็จแล้วเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะสร้างวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์โดยมีกัลยาณมิตรจีน่าอิชิดะเป็นประธานกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีนำกล่าวคำถวายคมมาคปทีปโดยกัลยาณมิตรดร.จุฑามาสุขบันเทิงและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตคมมาคปทีปโดยกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวตามด้วยสาธุชนถวายโคมมาคปทีปเสร็จแล้วนะคะทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมกองบุญต่างๆต่อด้วยประธานสงฆ์มอบของขวัญสหวรเดือนเกิดค่ะเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้นะคะจากนั้นก็เป็นพิธีขอขมาพระมหาจักริตนันทพโลนะคะเนื่องในโอกาสที่ท่านเนี่ยก็จะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศไทยค่ะสุดท้ายประธานสงฆ์ก็ให้โอวาทนะคะอนุโมทนาบุญและก็ให้พรและสาธุชนทุกท่านเนี่ยก็ได้บันทึกภาพหมู่ร่วมกันด้ว
้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจในบุญใหญ่ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะไปที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกากันนะคะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะโดยพระอาจารย์ดร.นิโครัสนะคะฐานิสโรได้เดินทางไปยังเมืองโมบิลรัฐอาราบามาเพื่อนำปฏิบัติธรรมและบรรยายธรรมค่ะตั้งแต่วันที่25ถึง28มกราคมพุทธศักราช2561นะคะที่ผ่านมาโดยกิจกรรมสันติภาพที่จัดขึ้นในช่วง4วันนี้นะคะมีผู้มาร่วมงานกว่า150ท่านค่ะการเผยแผ่สันติภาพในวันแรกนะคะเริ่มด้วยการบรรยายธรรมะและปฏิบัติธรรมค่ะที่ University of South Alabama นะคะให้แก่สมาชิกชมรมสมาธิและสติกว่า90ท่านในหัวข้อเรื่องการให้อภัยและการได้รับความสุขค่ะจากนั้นนะคะพระอาจารย์ได้ไปบรรยายธรรมค่ะในหัวข้อวิธีการปล่อยวางและการบำบัดสมาธินะคะด้วยสมาธิแก่คณะที่ปรึกษาและแพทย์ที่ Mobile DrugEducation Council นะคะในช่วงสุดท้ายค่ะของกิจกรรมนะคะเพื่อสันติภาพนี้มีการจัดปฏิบัติธรรมนะคะ 3-day retreat นะคะในระหว่างวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ขึ้นค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมอลาบามานะคะโดยผู้ดำเนินโครงการนะคะได้แก่กัลยาณมิตรศิวพรและกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นีนานิมิตยงสกุลนะคะและอาสาสมัครของศูนย์ปฏิบัติธรรมอลาบามาค่ะโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะอาทิกิจกรรมสมาธิโยคะเดินจงกรมบรรยายธรรมและสนทนาธรรมและจุดเทียนเพื่อสันติภาพค่ะทุกท่านที่มาร่วมในงานนี้นะคะต่างประทับใจอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ2เดือนค่ะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลนะคะให้แก่กัลยาณมิตรสุระวดีจีวระวิวัฒนะคะผู้นำบุญวัดพระธรรมกาย DC ค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและทุกท่านที่ได้มาร่วมงานค่ะก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะโดยในภาคบ่ายค่ะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่กัลยาณมิตรสุรวดีจีวระวิวัฒน์ผู้นำบุญวัดพระธรรมกาย DC ค่ะชอบมากเลยนะคะที่พระอาจารย์ได้สอนหัวข้อปล่อยวางและการบำบัดด้วยสมาธินะคะใช่ค่ะคือเป็นการบำบัดด้วยการที่เราไม่ต้องไปหาหมอแล้วก็ใช้ยาเลยนะคะใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสมาธิบำบัดธรรมะบำบัดเหรอใช่ใช่ค่ะนะคะก็ทำให้ทุกท่านนะคะได้มีความสุขขึ้นมาจากภายในจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยฟื้นฟูนะคะไม่ต้องอาศัยยาที่ไปทำลายอวัยวะภายในอีกด้วยนะคะค่ะเรามาต่อกันอีกหนึ่งวัดนะคะที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้จัดพิธีงานบุญวันอาทิตย์ขึ้นนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะพิธีเริ่มด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากนั้นเป็นพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรแสงจันทร์เจมส์มิดเดิลตันค่ะเป็นประธานนำกล่าวพิธีภาคบ่ายเริ่มเวลา 13:30 นค่ะโดยแบ่งห้องปฏิบัติธรรมเป็น2ห้องสำหรับชาวพื้นเมืองห้องนึงนะคะแล้วก็ชาวไทยลาวอีกห้องนึงโดยชาวพื้นเมืองนั่งสมาธิและฟังธรรมค่ะส่วนชาวไทยลาวทุกท่านค่ะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจากนั้นสาธุชนทั้งหมดได้ร่วมการประกอบพิธีบุพพเปตพีค่ะโดยมีกัลยาณมิตรสมนึกภูรีเป็นประธานนำกล่าวอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วต่อด้วยฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ในหัวข้อการบูชาข้ามพระกิจกรรมงานบุญวันนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด21ท่านทุกท่านมีความปิติเบิกบานกลับบ้านด้วยความสุขกันทุกคนเลยค่ะค่ะยังอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันนะคะไปที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาค่ะเมื่อคืนวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะวัดพระธรรมกายมิเนโซตานะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจัดงานบุญต้นเดือนพิธีบูชาข้าวพระขึ้นนะคะพิธีสักการะและทอดผ้าป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และพิธีถวายกองทุนคมมาคะประทีปพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 19:30 นสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านค่ะร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามทอดผ้าบังสกุลและคณะสงฆ์พิจารณาผ้า
ต่อด้วยชมสื่อประมวลภาพงานบุญประจำเดือนมกราคมค่ะจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนหลับตารวมใจนะคะก่อนที่จะได้ร่วมกันอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางยังแท่นประกอบพิธีณศูนย์กลางพิธีค่ะจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านนะคะร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยหลังเสร็จพิธีบูชาข้าวพระนะคะสาธุชนได้รับชมสื่อประวัติมหาปูชนียาจารย์ต่อด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะแด่มหาปูชนียาจารย์สาธุชนทุกท่านได้ร่วมอัญเชิญพานกรวยพานพุ่มพานพวงมาลัยน้อมนำมาวางไว้หน้ารูปเหมือนมหาปูชนียาจารย์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวต่อด้วยพิธีถวายคำกล่าวกองทุนโคมมาคประทีปโดยมีกัลยาณมิตรทรัพย์กัลยาณมิตรดาราจันทร์ลุนสุริยวงศ์เป็นประธานนำกล่าวประธานบุญพิธีถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์สาธุชนทุกท่านค่ะร่วมกันถวายปัจจัยในกองบุญต่างๆต่อด้วยพิธีขอขมาต่อพระอาจารย์ณรงค์กิตติปาโลและพระมหาปิยนัทปิยชโยก่อนที่จะได้เดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะคะได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะและนำคณะสงฆ์ให้พรสาธุชนทุกท่านนะคะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะคณะสงฆ์และสาธุชนนะคะก็ได้ร่วมกันเก็บภาชนะบูชาข้าวพระนะคะและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธีนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะด้วยความปลื้มปิติใจค่ะต่อมาในวันรุ่งขึ้นนะคะวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะวัดพระธรรมกายมิเนโซตาจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ขึ้นค่ะพิธีถวายกองทุนอุปกรณ์ทำความสะอาดวัดและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนะคะโดยกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 9:30 นค่ะคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนำสาธุชนสวดธรรมจักรปฏิบัติธรรมต่อด้วยพิธีถวายกองบุญอุปกรณ์ทำความสะอาดวัดนะคะโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุนณวงศ์และกัลยาณมิตรบุษดีโฮเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นค่ะเป็นพิธีถวายคำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนะคะโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายประธานบุญพิธีร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะสาธุชนทุกท่านนะคะร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆและถวายปัจจัยในโหลแก้วน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ท่านประธานสงฆ์ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะและนำคณะสงฆ์ให้พรต่อจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์โดยในภาคบ่ายนะคะพิธีกรรมเริ่มด้วยการสวดสรรเสริญพระธรรมกายปฏิบัติธรรมและฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ณรงค์กิตติปาโลแสดงธรรมในหัวข้อชีวิตหลังความตายจากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะสาธุชนก็ได้ร่วมกันทำความดีสากลด้วย UG Fi ด้วยความเบิกบานอยู่ในบุญกันค่ะชอบมากเลยค่ะที่ต่างประเทศนะคะเขาจะวันบูชาข้าวพระเขาจะมีพิธีเดินแล้วก็ถืออัญเชิญนะคะเขาเรียกว่าโหลแก้วที่เอาไว้บูชาข้าวพระใช่ค่ะเป็นภาพที่งดงามมากนะคะเพราะว่าเมืองไทยไม่มีแบบนี้เนอะเรามาถึงก็เห็นอยู่บนแท่นแล้วใช่ค่ะค่ะเรามาปิดท้ายทวีปอเมริกานะคะที่วัดนี้ได้ค่ะวัดพระธรรมกายชิคาโก้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561วัดพระธรรมกายชิคาโก้ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระกิจกรรมงานบุญเริ่มเวลา 18:00 นโดยท่านประธานสงฆ์คือพระครูใบดีกาวุฒิพงศ์วุฒิวังโสนำสาธุชนสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจำนวน7รอบค่ะแล้วปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นเวลา 19:30 นเป็นพิธีจุดชวันบุญโดยมีประธานจุดชวันบุญดังนี้นะคะอันนี้มีหลายแท่นมากเลยนะคะท่านที่1ก็คือกัลยาณมิตรวันนีเกตแก้วกัลยาณมิตรน้อยสมพรผู้แทนจุดคือกัลยาณมิตรพันธิราเกตแก้วค่ะแท่นที่2นะคะกัลยาณมิตรรัชนีกัลยาณมิตรเรเน่เอริกันส์ค่ะท่านที่3ค่ะกัลยาณมิตรชวีวันชัยเสนากัลยาณมิตรแองเจล่าสูงปัญญาและท่านที่4นะคะกัลยาณมิตรสุบินและกัลยาณมิตรเคซีสุวรรณสอนค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพประธานชวันบุญถ่ายรูปและรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ต่อจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีประธานคือกัลยาณมิตรแพงศรีราธิจิตก
กัลยาณมิตรศรีพรพรทิพย์สวัสดิ์เป็นประธานนำกล่าวจากนั้นประธานผ้าป่าได้น้อมนำถวายจตุปัจจัยทยธรรมท่านประธานสงฆ์มอบของที่ระลึกกับประธานผ้าป่าค่ะตามด้วยสาธุชนถวายปัจจัยทยธรรมจากนั้นท่านประธานสงฆ์ก็แจ้งข่าวคณะสงฆ์ให้พรก่อนร่วมการพิธีบูชาข้าพระในเวลา 20:30 น.จากนั้นค่ะสาธุชนก็ได้ถวายปัจจัยทยธรรมและประธานสงฆ์ก็ได้มอบการ์ดสหวรวันเกิดค่ะกับเจ้าภาพผู้มีบุญรับของที่ระลึกแล้วก็ประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวบูชาพระรัตนตรัยค่ะก่อนที่ทุกท่านก็จะได้ถ่ายรูปหมู่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะน่ารักจังเลยนะคะค่ะมีเด็กน้อยมาร่วมด้วยนะคะใช่ค่ะไปต่อกันที่ทวีปแอฟริกานะคะที่วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะพระครูภาวนาวิเทศค่ะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กนะคะประเทศแอฟริกาใต้ได้รับอาราธนาค่ะไปแสดงธรรมเรื่องวันสู่อิสรภาพของมนุษยชาติค่ะเนื่องในโอกาสวันชาติของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานะคะหรือ Independent Day นะคะณ High Commission of ศรีลังกาค่ะสถานทูตศรีลังกาเมืองพริทอเรียนะคะประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ค่ะโดยมีข้อความตอนหนึ่งนะคะว่าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อประชาชนชาวศรีลังกาทุกท่านในวันฉลองอิสรภาพครบ70ปีคำว่าอิสรภาพที่มีนัยยะสำคัญปรากฏในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสภาวะแห่งการหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาจากอำนาจของกิเลสอันได้แก่ความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้ใช้วิธีแก้ไขคือทรงสอนการให้ทานเพื่อแก้ไขความโลภทรงแนะนำให้รักษาศีลเพื่อแก้ไขความโกรธทรงสอนนะคะให้ใช้วิธีการสวดมนต์เจริญภาวนาแก้ไขความหลงหากทุกคนในโลกนะคะนำวิธีอันประเสริฐนี้ไปปฏิบัติใช้ในบ้านนะคะในสถาบันการศึกษาหรือในที่ทำงานในทุกมุมโลกนะคะไม่ว่าชาติใดหรือภาษาใดหรือความเชื่อใดนะคะมวลมนุษยชาติก็จะได้รับอิสรภาพพร้อมชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงค่ะดีจังเลยค่ะขนาดวันประกาศอิสรภาพนะคะก็ยังนึกถึงพระนะคะนึกถึงศาสนาที่ทำให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสงบที่เกิดจากภายในที่แท้จริงเหมือนเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะที่ถ้าทุกท่านได้ดูนะคะมีการแต่งงานนะคะแล้วก็ได้นิมนต์พระอาจารย์นะคะได้ไปเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นประธานในพิธีเนาะแล้วก็ได้สวดมนต์ก่อนที่จะทุกทั้งสองท่านเนี่ยจะได้เริ่มชีวิตครอบครัวใหม่นะคะเป็นพิธีที่ดีมากเลยดีค่ะเป็นที่มองว่าการที่ให้ความสำคัญในเรื่องของบุญนะคะเป็นเบื้องต้นในการนำหน้าของชีวิตเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยจะทำให้ชีวิตครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็มาข้ามาอีกหนึ่งทวีปนะคะมาที่ทวีปเอเชียของเราเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าค่ะประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะวัดพระธรรมกายโอซาก้าได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองทุนความอบอุ่นค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุภนิษฐ์นัทธิโกเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมภาคสายเริ่มด้วยการอาราธนาศีล5และพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแก้วตาสุมิดะและกัลยาณมิตรจาชิภาอุดะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและพิธีอุทิศส่วนกุศลนะคะโดยมีกัลยาณมิตรปาริชาสมภารและกัลยาณมิตรอาลีสักุมาเป็นผู้แทนนำกล่าวจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ตักบาตรเรียบร้อยแล้วทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์พิธีกรรมภาคบ่ายค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระตามเวลาประเทศไทยพิธีถวายกองทุนความอบอุ่นโดยมีกัลยาณมิตรสมศรีทาเกโมโตะและกัลยาณมิตรทัศนีมูรคิเป็นผู้แทนนำกล่าวจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะเพื่อน้อมบูชาสักการะแด่มหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพิธีสวดพุทธมนต์เพื่อน้อมรำลึกถึงมหาปูชนียาจารย์ด้วยเช่นกันค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะคะรายการของเรานะคะได้ทางช่องทาง GBN นะคะในทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นและรีรันอีกครั้งนะคะเวลาในวันพฤหัสค่ะเวลา 15:30 นะคะพร้อมกับที่ Facebook Fanpage นะคะ World New Update และ YouTube นะคะ GBN World New Update ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกนะคะที่เราทั้ง2คนได้นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะค่ะก็สามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ